เป็นเวลาเกือบ3ปีแล้วนะครับที่เราไม่สามารถไปที่ประเทศญี่ปุ่นได้ครับแต่ตอนนี้ครับญี่ปุ่นกลับมาเปิดให้เราเข้าไปได้นะครับส่วนจะเข้าไปยังไงนั้นเดี๋ยววิดีโอนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวญี่ปุ่นกันอีกครั้งนึงครับกินแล้วครับสวยดูดีอ่ะสาธุสาธุสาธุกลับมาแล้วญี่ปุ่นสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ญี่ปุ่นกลับมาอีกครั้งแล้วครับที่สนามบินนาริตะนะฮะรู้สึกตื่นเต้นนะครับเหมือนเพิ่งได้มาญี่ปุ่นครั้งแรกฮะก็รอบนี้นะครับเราการเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ตอนนี้เปิดเฉพาะทัวร์หลายคนอาจจะยังสงสัยนะว่าต้องทำยังไงบ้างใช่ไหมครับไปดูไปฟังครับช่วงนี้เนี่ยนะครับถ้าจะเข้าญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องมีการยื่นวีซ่าแล้วนะครับโดยจะยื่นผ่านบริษัทหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในญี่ปุ่นเท่านั้นโดยทริปนี้นะครับเราไปกับ TTN Tour นะครับเจ้าเก่าซึ่งเราเคยไปกับเขาหลายรอบเหมือนกันนะฮะที่นี่เนี่ยเป็นโฮลเซลเลอร์นะครับที่เขาจะผลิตแพ็กเกจทัวร์จำหน่ายผ่านบริษัทตัวแทนหรือว่าเอเจนซี่ที่จำหน่ายทัวร์ในประเทศไทยนะครับซึ่งเขาเนี่ยมีบริษัทอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยครับเขาจึงสามารถดำเนินการและจัดการให้ได้ทั้งหมดครับโดยแค่เรานะครับซื้อทัวร์แล้วเราก็ส่งเอกสารนะครับไปให้เขาจัดการให้ทั้งหมดซึ่งเอกสารหลักๆเนี่ยนะครับมีทั้งหมด4อย่างด้วยกัน1เลยนะครับก็คือหนังสือรับรองการทำงาน2 statement 6เดือน3ทะเบียนบ้านตัวจริงนะครับหรือว่าจะใช้ทร14ที่ขอจากเขตแทนก็ได้เหมือนกันและ4ครับรูปถ่าย2นิ้วพื้นหลังสีขาวหรือบอกกับทางร้านก็ได้ครับว่าขอเอาไปใช้ทำวีซ่าญี่ปุ่นส่วนเรื่องวัคซีนเนี่ยนะครับเราไม่ต้องใช้หลักฐานการฉีดวัคซีนในการเข้าญี่ปุ่นนะครับแต่เราจะใช้ผลการตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง72ชั่วโมงแค่นั้นเลยครับแต่เวลาเข้าไทยครับเราจะต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มนะซึ่งเราสามารถโชว์หลักฐานการฉีดวัคซีนผ่านแอปหมอพร้อมได้เลยมาที่ขั้นตอนการเข้าประเทศญี่ปุ่นกันบ้างนะครับจากที่เมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราแค่กรอกเอกสารของตม.ใช่ไหมแล้วก็เข้าได้เลยแต่ตอนนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับทำให้ต้องมีการตรวจที่ละเอียดขึ้นอีกแต่บอกก่อนเลยนะว่ามันไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นนะฮะบางคนอาจจะคิดว่ามันโอ้ต้องยากมากแน่ๆเลยสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือผลตรวจ RT-PCR ก่อนบิน72ชั่วโมงและลงทะเบียนของการกักตัวนะครับก็คือผ่านแอป MySOS นะครับซึ่งแอป MySOS เนี่ยนะครับมีไว้สำหรับให้เราลงทะเบียนในการเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวครับโดยเราเนี่ยจะเอาผลตรวจ RT-PCR นะครับแนบเข้าไปในแอปซึ่งเราต้องดำเนินการให้เสร็จอย่างน้อยนะฮะ6ชั่วโมงก่อนเครื่องบินจะลงจอดครับซึ่งอันนี้สำคัญมากและหากเราแนบไปแล้วครับผลตรวจออกมาว่าผ่านได้รับการตรวจสอบนะครับหน้าแอปจะเป็นสีเขียวครับและถ้าหากได้รับการอนุมัตินะครับหน้าแอปก็จะเป็นสีน้ำเงินแต่ถ้าเรายังไม่ได้แนบลงในแอปเนี่ยนะครับหน้าแอปก็จะเป็นสีเหลืองครับแล้วพอเราถึงญี่ปุ่นปุ๊บเนี่ยเขาจะมีแถวแบ่งนะว่าให้โชว์หน้าแอปนี้ขึ้นมาครับถ้าใครได้สีไหนเนี่ยก็แยกไปตามสีนั้นส่วนผมเนี่ยตอนลงได้สีน้ำเงินแล้วใช่ไหมก็คือแบบผ่านการอนุมัติปุ๊บสามารถเดินผ่านทะลุยาไปถึงตม.ได้เลยครับยื่นเอกสารทุกอย่างตอนนี้ไวมากครับคือแป๊บเดียวเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นได้เลยนะฮะนั่นแหละฮะเรากลับมาแล้วเนาะก็เดี๋ยววันนี้ครับเราจะพาไปดูว่าญี่ปุ่นเนี่ยหลังจากที่เริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวมาครึ่งจริงอย่างเดือนที่แล้วที่เราอ่านข่าวเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้าที่นี่แค่ประมาณ200กว่าคนเองนะคือน้อยมากแล้วก็อีกอย่างนึงเขาจำกัดลิมิตด้วยอย่างที่พูดไปครับเมื่อกี้ทั้งหมดจริงๆแล้วหน้างานจริงเอกสารอาจจะเยอะแต่ไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นนะเขาทำทุกอย่างเป็นระบบคือเร็วมากก็แป๊บเดินผ่านเข้ามาได้เลยนะไม่ได้มีแบบอะไรยุ่งยากแต่ว่าอาจจะมีการเตรียมตัวที่เพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยก็จุกจิกนิดหน่อยถามเยอะกว่านิดหน่อยแล้วก็จะมีเรื่องวีซ่าอันนั้นนะครับที่เพิ่มมาแต่ที่เหลือเนี่ยเราสามารถใช้บริการเนี่ยผ่านทางทัวร์ได้เลยอย่างเราใช้เรามากับ TTN นะฮะไทยเที่ยวนอกเนี่ยก็เขาจะการทุกอย่างให้หมดเราแค่เตรียมตามที่เขาบอกซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าโอเคในประเทศญี่ปุ่นเองก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวผมเองก็มองว่าตอนนี้มันมีการแพร่ระบาดนะครับทุกพื้นที่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนครับเราก็ต้องดูแลตัวเองอย่างดีเหมือนกันนะครับใส่หน้ากากอนามัยฉีดแอลกอฮอล์ล้างมืออะไรอย่างเงี้ยก็แค่ระวังตัวครับเหมือนกับไปเที่ยวทุกที่แค่นั้นเองแค่เพียงเท่านี้ก็สามารถไปเที่ยวญี่ปุ่นได้แบบสบายใจนะฮะส่วนใครครับอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับกำลังมองหาแพ็กเกจทัวร์สามารถไปดูและติดตามแพ็กเกจต่างๆได้ที่ TTN Tour นะครับได้ที่ช่องทางต่างๆทั้งFacebook แล้วก็ Instagram เข้าไปดูได้เลยหรือเว็บไซต์ก็ได้ครับเดี๋ยววันนี้ฮะเราจะไปที่อิบารากิก่อนแล้วไปที่ฟุกุชิมะถ้าพร้อมแล้วไม่อย่าเพิ่งไปที่ที่เราจะไปตอนนี้ฮะตู้นั้นใช่ครับตู้กดน้ำไงไอ้หนุ่มสิ่งเดียวที่ต้องการนะครับคือการมายืนตดเอ้ยกดไม่ใช่ตดกดตู้น้ำนะครับที่ญี่ปุ่นอุ๊ยได้กลับมากดแล้วใช้บัตรโอเคฮะตามโปรแกรมออกแล้วนะฮะไปขึ้นรถบัสครับ Welcome to Japan
และจังหวัดแรกเราจะมาเที่ยวกันนะครับที่นี่คืออิบารากิเป็นจังหวัดที่อยู่ในภูมิภาคคันโตบนเกาะฮอนชูนั่นเองแล้วก็ตอนนี้นะฮะก็จะมีเมืองมิโตะเนี่ยเป็นเมืองหลักของจังหวัดหลังจากโตเกียวเนี่ยนะครับมาอิบารากิเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะโดยเดินทางสามารถมาได้ทางรถไฟแล้วก็รถบัสนะครับที่นี่นะครับเป็นจังหวัดที่ดังเรื่องการผลิตนัตโตะหรือหลายๆคนที่รู้จักกันว่านั่นคือถั่วเน่านั่นแหละฮะต้องบอกว่าเมืองเนี้ยเป็นเมืองที่ผลิตมากที่สุดเลยนะแล้วก็ในวันที่10กรกฎาคมครับจะถือว่าเป็นวันแห่งนัตโตะอิบารากิเนี่ยนะครับก็ขึ้นชื่อเรื่องความงามของธรรมชาติมากๆโดยเฉพาะดอกไม้ซึ่งในแต่ละฤดูนะครับจะมีดอกไม้แต่ละสายพันธุ์เนี่ยแตกต่างกันออกไปเช่นฤดูใบไม้ผลิเนี่ยก็จะมีดอกเนโมฟิลากับดอกทิวลิปส่วนฤดูร้อนนะครับก็จะมีดอกไอริสดอกทานตะวันแล้วก็ดอกโคเชียรวมถึงมีเทศกาลดอกไม้ต่างๆนานาด้วยครับที่นี่ซึ่งตัวจังหวัดอิบารากิเนี่ยนะครับจะมีพื้นที่ชายหาดติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกก็เลยทำให้มีแม่น้ำแล้วก็ทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่หลายที่ครับที่จังหวัดอิบารากินะครับจึงเป็นสถานที่ยอดฮิตรวมถึงเทศกาลดอกไม้ไฟเทศกาลหน้าร้อนของญี่ปุ่นก็จะจัดขึ้นบริเวณชายหาดด้วยตอนนี้รถบัสมาจุดจอดพักรถนะครับเข้าทั้งสองทำอะไรกันชาเขียวเย็นนี่ฮะตู้เยอะดีชอบนี่ฮะน้ำอะไรก็ไม่รู้มีให้เปลี่ยนทุกวันตอนนี้กำลังจะเข้าหมู่บ้านไม่ใช่หมู่บ้านจังหวัดอิบารากิอากาศร้อนนะแล้วก็ได้ยินเสียงจักรจั่นร้องตามสไตล์แบบหน้าร้อนญี่ปุ่นโอเคเราจะไปตลาดปลานะครับที่ขึ้นรถมาคุณลุงคนตักเอาคนอะไรนะแอลกอฮอล์ฉีดทุกคนนะให้ทุกคนต้องล้างมือนะก่อนขึ้นรถผสมกับเป็นญี่ปุ่นดีใช่ความแบบละเอียดขึ้นรถคือต้องฉีดให้ทุกคนนะทีละคนต่อคิวค่ะต่อคิวฉีดสบายใจเลยเพราะเป็นสิ่งที่เขาทำเป็นเรื่องปกติใช่ฉันชอบมากประทับใจเอาใส่กระเป๋าไอ้ที่กับคนที่ยืนรันเดอร์คิมโยนักวันมาญี่ปุ่นนะครับของที่ต้องทำเลยคือของกินครับเราต้องมากินกันซึ่งเราจะมากันที่ตลาดปลานาคามินาโตะนะหลายคนอาจจะเคยได้ยินตลาดปลาซึกิจิแล้วนะฮะในโตเกียวใช่ไหมแต่รู้ไหมครับว่าทางจังหวัดอิบารากิเนี่ยก็มีตลาดปลาที่เรียกได้ว่าแทบจะเทียบชั้นกับตลาดปลาซึกิจิที่โตเกียวได้เลยนะฮะซึ่งตลาดปลานี้นะครับนาคามินาโตะตั้งอยู่ที่เมืองฮิตาชินากะในจังหวัดอิบารากินั่นเองเป็นหนึ่งในตลาดท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเลยนะฮะและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้กว่า1ล้านคนต่อปีที่นี่ครับทุกคนจะเห็นนะว่ามีอาหารทะเลสดๆชาวประมงเนี่ยก็จะหาปลาจากแถบตะวันออกของญี่ปุ่นนะครับมารวมที่นี่นะครับนอกจากอาหารทะเลแบบสดๆแล้วที่นี่ยังโดดเด่นเรื่องความหลากหลายของอาหารทะเลทั้งสดใหม่แล้วก็ราคาเป็นกันเองและในตลาดเขาเนี่ยนะครับไม่ได้ขายแค่อาหารทะเลสดเท่านั้นนะบางร้านนะครับเขาเปิดร้านอาหารของตัวเองด้วยครับคือเราสามารถแบบปรุงอาหารให้เรากินได้แบบสดๆไม่ว่าจะเป็นซูชิซาซิมิข้าวด้งพี่พาดไม่ได้เลยครับคือหอยนางรมแบบสดๆครับโอ้โหแบบใหญ่มากต้องกินที่แรกนะได้มาแล้วจริงๆสักทีฮะนี่คือตลาดปลาที่มีชื่อว่านากามินาโตะนะครับเป็นตลาดปลาที่อยู่ตรงจังหวัดอิบารากิก็ทัวร์เนี่ยเขาจะพาเรามาลงตรงนี้แล้วก็จะให้แคชแบ็กมาคนละพันเยนนะก็จะไปกินอะไรก็กินเขาบอกว่าที่ต้องกินนะคือหอยนางรมแบบใช่สดกว่านี้แล้วก็ทุกคนสังเกตฮะตรงนี้มันจะเป็นทะเลเลยคือง่ายๆสดกว่านี้ไม่มีแล้วฮะเพราะว่าจับปลามาขึ้นตรงนี้แล้วก็เป็นตลาดปลาอยู่ฝั่งนี้เลยคือไอ้ตลาดปลานากามินาโตะเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่นะไปกินได้เต็มที่คุณอยากกินอะไรครับอะไรนะหอยนางรมได้พอแล้วพันหนึ่งไม่พอไปฮะไปดูกันเราต้องไม่หยุดอันแรกเพราะว่าอันแรกคนจะหยุดเยอะเนี่ยมันเยอะมากนะครับมันเป็นตลาดปลาที่แบบเหมือนมีหลายๆเจ้าอ่ะตั้งเรียงๆหมดแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราอยากนั่งกินที่ไหนก็สั่งสั่งแล้วก็ไปนั่งแต่ดูนี่หมุนไม่มีที่นั่งเลยเนาะนี่ดูเป็นแบบตลาดสดมีข้างบนให้กินด้วยเออน่าจะไปนั่งข้างบนได้เนี่ยมีหอยมีอะไรสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับ 1,600 เยนมีทูน่าไข่ปลาและอูนิเป็นเซตรวมถึงของเขาคนนั้นนั่นก็คืออะไรก็ไม่รู้ครับแล้วก็มีโอตาเตะด้วยแล้วก็มีไข่จะเตะให้ร้อยรู้เลยว่าสดจากทะเลของแท้เขาบอกอูนิก็อาจจะไม่ได้ดังที่สุดนะฮะแต่ว่ามาดูกันว่ามันจะอร่อยไหมเฮ้ยอูนิโอเคนะไม่ได้ไม่ค่อยขาวคือบางร้านที่ญี่ปุ่นอะถ้าไม่ได้เกรดคัดจริงๆอะบางทีอูนิมันจะคาวนิดๆบางคนไม่ชอบแบบกินไม่ได้อย่างเงี้ยแต่อันนี้ถือว่าโอเคนี่เดินออกมา
คือข้างล่างเนี่ยจะเป็นของสดนะอาจจะมีแบบเป็นแพ็กเกจจิ้งเอาไว้แล้วแต่ก็ไม่เหมาะจะซื้อกลับนะไม่รู้จะเก็บไหนมีหนวดปลาหมึกมีแซลมอนทูน่าโอโทโร่ชูโทโร่ทูน่าสับนี่อันนี้แบบมีเกรดอุนิก็จะมีหลายเกรดหลายแบบนะฮะแล้วแต่กล่องอุ้ยหลายคนอาจจะไม่รู้ครับว่าของโปรดผมเมนไตโกใช่อันนี้คือไข่ปลาคอตนะฮะไข่ปลาคอตคือมันเค็มๆอร่อยมากโอ้สดสดเลยนี่เฮียกำลังผ่าปลาน้องอยากกินหอยนางรมครับ1ตัว1ตัว100เยนก็ประมาณ20กว่าบาทเพราะตอนนี้ค่าเงินญี่ปุ่นลงอยู่นะครับนี่ฮะสดๆเลยคือเขาจะผ่าหอยให้เราตรงนี้เลยนะครับหอยออยสเตอร์เนี่ยทุกคนก็จะยืนใส่น้ำจ้งน้ำจิ้มตรงนี้แล้วก็ทิ้งเปลือกลงไปเลยสดๆเขาไม่ได้ให้สวยๆนะใช่บางอันเขาแกะมาแล้วแบบมันไม่ค่อยสวยอะไม่ค่อยดีเขาทิ้งเลยเขาแบบไม่ขายเหมือนต้องแกะมาดูก่อนด้วยว่ามันแบบเวิร์กไม่เวิร์กไม่เวิร์กก็ไม่ขายล้างน้ำนะแล้วก็จัดเรียงนิดนึงแล้วก็ส่งคืนสู่ผู้บริโภคจะกินแล้วครับร้อยแล้วก็มีให้ล้างมือเสร็จนี่ร้อยหอยเมื่อกี้อร่อยมากคือมันสดๆแหละมันแบบคนต่อคิวซื้อเหมือนสแน็คอะฟีลแบบว่าเราไปเดินซื้อไอติมหน้าโรงเรียนอะแต่คือมันเป็นหอยนางรมครับแล้วตัวใหญ่มากแล้วเขาก็แกะปุ๊บใส่น้ำจิ้มกินทิ้งเปลือกเดินกลับบ้านคนละชิ้นเสร็จจากที่นี่ฮะเดี๋ยวเราจะไปศาลเจ้างานนะครับซึ่งศาลเจ้าเนี่ยจะมีเสาโทริที่อยู่กลางน้ำด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงว่าจริงผมยังไม่เคยมาตรงนี้เหมือนกันนะไปอะไรนะรอเชียร์รออ่ะไปThank you. ขอบคุณครับที่ต่อไปเราจะไปกันนะครับนี่คือศาลเจ้าโออาระอิอิโซซากินะฮะที่นี่สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศักราช856โหเก่ามากครับเป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่เทพเจ้าโนนามุจิโนมิโกโตะและเทพเจ้าสุคุนาฮิโคนาโนมิโกโตะชื่อเรียกยากนะฮะซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพผู้สร้างประเทศญี่ปุ่นนะผู้คนนะครับก็จะแวะเวียนมายังศาลเจ้าแห่งนี้มักจะขอพรเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่ขอพรมากที่สุดนะครับรวมทั้งขอให้แข็งแรงปราศจากโรคภัยหรือไม่ก็ขอให้มีความสุขในการดำเนินชีวิตสมหวังในเรื่องการแต่งงานมีความรู้มีคุณธรรมรวมถึงเป็นการแก้ปีชงก็มาที่นี่ด้วยนะนอกจากนี้นะครับมีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจของศาลเจ้าแห่งนี้ครับคือปกติทั่วไปเนี่ยเรามักจะเห็นรูปสิงโตแม้ก็สุนัขใช่มั้ยทําหน้าที่คอยพิทักษ์ประตูศาลเจ้าอยู่แต่ว่าที่ศาลเจ้าโออาระอิจะใช้เป็นรูปปั้นกบแทนครับเขาเชื่อกันว่าเป็นการเล่นคําครับคําว่ากบในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะอ่านว่าคาเอรุซึ่งมันจะพ้องเสียงกับคําว่าคาเอรุที่แปลว่ากลับบ้านในภาษาญี่ปุ่นเหมือนการอวยพรให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยอะไรแบบนี้นี่เองดูแมพก่อนเราอยู่ตรงนี้ถ้าทางเดินไปทะเลก็คือเดินตรงเข้าไปเบอร์5เสร็จเลี้ยวขวาก็จะไปเห็นไฮไลท์อยู่ข้างล่างนะฮะขาลงไม่เท่าไหร่ขากลับมานี่สิอีกหนึ่งประตูโทริอิซึ่งเป็นประตูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับด้วยโลเคชั่นของประตูโทริอิที่ตั้งอยู่บนโขดหินริมทะเลนะครับหันหน้าเข้ามาหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งชื่อคามิอิโซโนโทริอิเนี่ยมีความหมายว่าประตูที่หาดเทพเจ้าเป็นประตูศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าเทพเจ้าเนี่ยนะครับได้เสด็จลงมาบนโลกผ่านประตูนี้เนื่องจากประตูโทริอิเนี่ยนะครับตั้งหันไปทางทิศตะวันออกทำให้บริเวณนี้ถือว่าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นเดินทะลุมาตอกซอกซอยนะเพื่อมาจุดไฮไลท์สตอรี่อันซีนอินเดอะโบนและพบกันพร้อมกันว่าเสาโทริอิเฮ้ยสวยนะเสาเนี้ยตอนนี้น้ำลงอยู่นะอ๋อเนี่ยจุดไฮไลท์ที่เขามาถ่ายรูปกันก็มีเสาอยู่ตรงนั้นนะทุกคนเห็นไหมอ่ะดูชัดๆครับก็ต
รงแบบชายหาดนะครับก็จะมีคนมาเดินเล่นแต่ว่าทุกคนจะสังเกตนะว่าหาดบ้านเขามันจะไม่สวยเหมือนบ้านเรานะตรงนี้มันจะเป็นแบบทะเลน้ำลึกส่วนใหญ่เนี่ยข้อดีของทะเลญี่ปุ่นก็คือปลาเยอะแต่จะไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราจะมีหาดทรายสวยน้ำใสอะไรเงี้ยน่าเล่นกว่าก็จะเป็นคนละแบบกันมาครับนี่เราจะกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งดูทางซะก่อนลองนะนี่คือเสาโทริอิยักษ์นะครับทางเข้าศาลเจ้าเนี่ยก็จริงๆแล้วตามความเชื่อเนี่ยเสานี้ก็คือเหมือนกับประตูกั้นเขตแดนเป็นทางที่พระเจ้าเดินเขาบอกว่าจะไม่ให้คนทั่วไปเนี่ยเดินเข้าตรงกลางเพราะว่าจริงๆทางเดินพระเจ้าคืออยู่ตรงกลางคนต้องเดินเข้าทางซ้ายแล้วก่อนเข้าต้องโค้งด้วยอ่ะทำครับโอเคอ่ะเดินเข้าได้ทางซ้ายนี่ตรงนี้สวยเนี่ยดีเพราะศาลเจ้าเขาจะให้ล้างตอนนี้ล้างไม่ไหวแล้วเนี่ยศาลเจ้าเนี่ยเขาดังเรื่องการขอพรกับเรื่องการเดินทางนะคมนาคมแบบคนที่เดินทางบ่อยๆอย่างเงี้ยก็จะเดินทางให้มันปลอดภัยอันนี้เครื่องรางกับการเดินทางนะสามารถเลือกได้ด้วยว่าแบบเราเกิดปีนักกษัตริย์อะไรแล้วก็ทำแพ็กเกจน่ารักเป็นรูปน้องวัวถ้าของปีอื่นก็จะมีนะฮะนี่ลิงไก่หมาหมูป่าด้วยเป็นหมูป่าอันนี้คือในรูปโปรโมทนะฮะแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้ได้แหละเพราะว่าต้องขึ้นซัดแรงๆแล้วน้ำไหลแล้วก็ถ่ายรูปแบบเปิดสปีดชัตเตอร์ค้างและในคืนแรกนะครับเราจะไปนอนกันที่จังหวัดฟุกุชิมะเป็นจังหวัดที่ผมชอบมากนะครับอันนี้นะครับเป็นจังหวัดที่อยู่ภูมิภาคโทโฮคุหรือทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นก็เรียกง่ายครับนี่คือภาคอีสานของญี่ปุ่นหลายคนในเวลาได้ยินชื่อฟุกุชิมะเนี่ยมักจะนึกถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติครับเพราะว่าเคยทั้งเกิดแผ่นดินไหวทั้งสึนามิรวมถึงอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เนี่ยเคยระเบิดด้วยนะครับแต่ปัจจุบันนะครับเขาก็ฟื้นฟูจนสามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีแล้วเป็นจังหวัดนะครับที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่3ของประเทศญี่ปุ่นนะครับรองจากฮอกไกโดแล้วก็อิวาเตะช่วงใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยจังหวัดนี้สวยมากนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองมาเที่ยวกันโอเคเรานั่งรถประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะครับตอนนี้มาอยู่ที่จังหวัดฟุกุชิมะแล้วนะก็ต้องบอกว่าตามที่เที่ยวเมื่อกี้แทบไม่มีนักท่องเที่ยวเลยครับแม้แต่คนญี่ปุ่นเองก็ไม่มาเที่ยวนะครับเรียกว่าแบบแทบจะคลองทั้งประเทศเลยตอนนี้เราจะมากินชาบูกันนะครับจริงๆมื้อเย็นในทัวร์เนี่ยเขาไม่ได้รวมครับแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นกลุ่มแรกๆครับที่เดินทางไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เลยแบบมีพิเศษเฮ้ยเฮ้ยอะไรลูกอะไรลูกอะไรของเขาในหมาบ้านใครก็ไม่รู้มาค่ะน้ำซุปเขามี2แบบนะเป็นน้ำดำแล้วก็อีกอันนึงเปรียบว่าเป็นกิมจิสีส้มๆลองดูหรือมาล่าฉันกินมาแล้วขอบรรยายนิดนึงก่อนว่าจริงๆเมื่อกี้กินไปใช่ไหมฮะมันอร่อยโดยไม่ต้องจิ้มอร่อยมากก็เลยสั่งเนื้อวากิวมาเพิ่มเพราะว่าถ้าหมูยังเท่าไหร่ขนาดนี้เนื้อวากิวที่นี่จะขนาดไหนหน้าตาดูดีมากเนื้อนะครับเนื้ออากามิชิมเข้าไปแล้วแล้วร้องว่าหอมหืมเนื้อดีอ่ะวากิวเดี๋ยวลองวากิวเธอมาทำให้ละลายเนื้อวากิวนะครับลองดูเป็นยังไงฉันอยู่กลางทุ่งหญ้าแล้วกำลังเล็มหญ้าอยู่มันวัวปะอ่ะก็วัวไงอร่อยอร่อยมากมากมากสรุปนะครับร้านนี้อร่อยมากคือกินแบบไม่ต้องมีน้ำจิ้มอ่ะแค่น้ำซุปจิ้มขึ้นมาอร่อยมันจะฟีลคล้ายแบบโมโม่อ่ะแต่แบบมันเข้มข้นกว่าต้องมาลองกินนะฮะเขาบอกมีสาขาหลายที่นะร้านนี้มีในโตเกียวอะไรอย่างงี้ก็มีแต่นัตสุนาเบะลองไปหากินดูอร่อยเลยมาดูห้องคืนแรกที่มากับทัวร์ของไทยเที่ยวนอกนะว่าโรงแรมจะประมาณไหนโอเคนะฮะห้องประ
มาณนี้โอ้ดูสบายใช้ได้เลยห้องดีเลยนะโอเคครับถึงเวลาได้นอนทันทีเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าบินไฟกลางคืนเนี่ยถึงเช้ามันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือสำหรับหลายๆคนที่แบบวันเที่ยวอาจจะไม่เยอะแล้วแบบอยากไปเที่ยวให้คุ้มเนี่ยมาอย่างนี้จะคุ้มเพราะว่าบินออกกลางคืนเนี่ยประมาณเที่ยงคืนนะครับถึงตอนเช้าเที่ยวได้เต็มวันข้อเสียคือจะง่วงมันจะง่วงนิดนึงแต่ถ้าเอาเวลาเป็นที่ตั้งจะถือว่าคุ้มกว่าครับแต่ถ้าจะเอาแบบว่าความนอนเต็มอิ่มนอนหลับเป็นที่ตั้งเนี้ยก็อาจจะต้องเลือกบินไฟแบบบ่ายๆซึ่งตอนนี้ยังไม่ค่อยมีให้เลือกนะแต่ถ้าไฟบ่ายเนี่ยจะถึงเย็นมาถึงคือทำอะไรไม่ค่อยได้ละนอนก็จะเสียค่าโรงแรมไปคืนนึงเสียวันไป1วันแต่ก็จะฟิตกว่าก็เป็นช้อยนะครับเวลาคนมาเที่ยวญี่ปุ่นนะเลือกเอาเพราะญี่ปุ่นจริงบินมันประมาณ7ชั่วโมงเองอะมันไม่ได้นานมาก 6-7 ชั่วโมงครับคือหลับมันจะยังไม่ถึงกับเต็มอิ่มอะไรประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เราเที่ยวกันต่อครับฟุกุชิมะครับแล้วเดี๋ยวรอดูกันกลับมาแล้วญี่ปุ่นอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนนะเช้าวันใหม่นะก็เดี๋ยวนี้เราจะเที่ยวในฟุกุชิมะกันนะตลกมากเดินมาหน้ารถลุงเขายืนรอด้วยสเปรย์คือเอาจริงป่ะที่เนี้ยบางคนเป็นแพนิคที่แบบชอบฉีดหลังคอ okay. ไม่ต้องเป็นห่วงเลยคนของเขาเองฉีดทุกที่โต๊ะเก้าอี้อ่ะพนักงานเขาฉีดแบบละเอียดมากฉีดแอลกอฮอล์เช็ดโต๊ะเก้าอี้อ่ะคนละผ้ากันด้วยนะคือทอดละเอียดชอบมากอยู่ประเทศนี้ได้ไปชั่วโมงก็เป็นจุดพักรถนะครับวันนี้จะไปที่โกชิกินุมะนะครับเป็นทะเลสาบ5สีผมเคยไปแล้วแหละแต่ว่ายังไม่เคยมาหน้าร้อนเดี๋ยวไปดูกันหน้าร้อนเป็นไงแต่ผมว่าชอบจุดพักรถที่ญี่ปุ่นมากนะแบบมันเป็นทุกจุดมันจะแบบวิวสวยแล้วก็ทำดีอ่ะถึงแล้วนะฮะจริงๆที่ญี่ปุ่นเนี่ยเอาดอให้ถอดหน้ากากได้คนก็ไม่ค่อยถอดกันหรอกจริงๆรัฐบาลเขาแนะนำให้ถอดได้ซ้ำเพราะว่าคนจะเป็นลมคุณเคยมาที่นี่แล้วนี่มาตอนหน้าแบบใบไม้แดงนี่เป็นการกลับมาที่นี่เป็นครั้งที่2ของผมนะครับที่นี่คือทะเลสาบโกชิคินุมะตั้งอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติบันไดอาซาฮีนะฮะเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ญี่ปุ่นที่นี่เขาจะเรียกกันว่าบึง5สีเป็นทะเลสาบที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟบันไดเมื่อประมาณปี1888จากการระเบิดครั้งนั้นครับส่งผลให้หมู่บ้านรอบๆนะครับกว่า10แห่งเนี่ยเกิดความเสียหายมีผู้เสียชีวิต500คนเลยนะและหลังจากระเบิดไปแล้วครับทะเลสาบเนี่ยก็มีสีที่เปลี่ยนไปครับแล้วเขาก็พบว่านะครับพวกแร่ธาตุต่างๆในทะเลสาบนี่แหละที่ทำให้สีของทะเลสาบเนี่ยมันเกิดสีแปลกๆขึ้นมาเมื่อกระทบกับแสงอาทิตย์ครับก็จะเห็นเป็นสีสันต่างๆตั้งแต่สีเหลืองเขียวอมแดงสีแดงไปจนถึงสีฟ้าเข้มก็มีเหมือนกันซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าสีเราเห็นในบ่อน้ำเนี่ยจะขึ้นอยู่กับฤดูกาลแล้วก็สภาพอากาศด้วยครับแล้วก็เป็นบึงที่สามารถมาพายเรือเล่นในบึงได้ด้วยซึ่งจริงๆครับเราสามารถเดินชมได้ทั้งบึงนี้แล้วก็บึงอื่นๆรอบๆเนี่ยครับมีเต็มเลยนะจะเป็นเหมือนกับเรากำลังเดินเที่ยวในเส้นทางศึกษาธรรมชาติอะไรแบบนั้นเลยก็คือบอกว่าที่เป็นบึง5สีเราเคยมาตอนฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะไอใบเนี้ยเขาเรียกว่าใบอะไรนะใบไม้ไงใช่ใบไม้อะไรอ่ะเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีตามแสงคือแสงเปลี่ยนปุ๊บสีของบึงก็จะเปลี่ยนมาเลยใช้คำว่า5สีใบเมเปิ้ลตอนมาถ้ามาช่วงที่เป็นแบบใบไม้เปลี่ยนสีฟุกุชิมะจะดังมากครับมันจะเปลี่ยนเป็นแบบสีส้มๆแดงๆเงี้ยแล้วก็ร่วงอยู่ตามพื้นแล้วมันก็จะสวยมากนี่ก็จะมีทางเดินลงทางนี้ด้วยอินดี้ทางอินดี้เป็นไงแล้วในบ่อในน้ำอาจจะมีปลาคาร์ฟตัวใหญ่อยู่ถ้าจำไม่ผิดน้ำใสๆอ่ะจะน่ารักมันจะมาตรงไปดูใช่ใช่ไปดูคาร์ฟไปดูปลาคาร์ฟนี่เขาบอกให้ระวังนะครับ aggressive bear ไม่ได้ bear ปกตินะ aggressive คือเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบดูร้ายอ่ะก้าวร้าวอ่ะไม่ก้าวร้าวเท่าที่แล้วผมเคยมาแล้วก็พายนะตอนนั้นเนี่ยสวยมากนะที่เนี่ยคือชอบนะแล้วก็แบบบึงเขาสีสวยอ่ะให้เราแบบชิวๆได้อะไรเงี้ยนี่ไงที่บอกมาเลยนี่เห็นป่ะมาตัวใหญ่เอามันไปไหนหมดแล้วอ่ะไปแล้วเหรอก็จะมีเส้นทางเดินป่านะคือกิจกรรมอย่างหนึ่งที่สังเกตนะว่าจะเป็นคนเกาหลีคนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาจะชอบเดินไฮกิ้งกันแบบตามธรรมชาติซึ่งเป็นกิจกรรมที่แบบยอดนิยมมากสาวน้อยผู้ถ่ายรูปกับดอกไม้เป็นชีวิตประจำวันของเธอชอบถ่ายกับดอกไม้แล้วก็ยิ้มผ่านหน้ามองทำหน้าตาเหมือนไม่พอใจจุดมุ่งหมายต่อมาที่นี่ที่ไหนครับเซนโซจิเซนโซจินะที่นี่จะมีสัญลักษณ์รูปน้องวัวตัวนี้เนี่ยวัวแดง
มาที่อีกหนึ่งวัดเก่าแก่ของญี่ปุ่นกันบ้างนะครับที่นี่คือเอ็นโซจินะครับตั้งอยู่ที่เมืองยานาอิสุนะครับสร้างขึ้นเมื่อปี807เก่าอีกแล้วครับเป็นวัดที่สร้างเพื่ออุทิศแด่โคคุโซโบซัตสึเป็นพระโพธิสัตว์แห่งปัญญาแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์ของวัดนี้เลยนะครับจะมีตำนานเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งคือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัวแดงอากาเบโกย้อนกลับไปนะครับเมื่อ 1,200 ปีก่อนครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยจนทำให้ตัวอุโบสถของวัดเนี่ยเสียหายนะครับและต้องมีการซ่อมแซมแต่ตัววัดเอ็นโซจิตั้งอยู่บนเนินเขาทำให้การขนย้ายเพื่อวัสดุต่างๆนะครับค่อนข้างลำบากมากๆแต่แล้วอยู่ดีๆครับทุกคนก็มีวัวแดงปรากฏตัวขึ้นมาและช่วยขนย้ายวัสดุต่างๆจนทำให้การซ่อมแซมครั้งนั้นสำเร็จครับลุล่วงแบบว่าง่ายๆเลยก็เลยมีการสร้างรูปปั้นวัวแดงนี่แหละครับตั้งขึ้นอยู่บริเวณหน้าอุโบสถเลยปัจจุบันนะครับวัวแดงอากาเบโกะเนี่ยก็กลายเป็นเหมือนแบบมัสคอตของฟุกุชิมะไปแล้วนะฮะก็จะมีการนำของที่ระลึกเป็นพวงกุญแจเป็นเครื่องรางของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นรูปวัวแดงตัวนี้เลยก็ให้ไปรูปนี่ปะรูปรูปตรงไหนตัวที่มันลอกๆอ่ะตรงไหนลอกก็คือแปลว่าเขารูปตรงนั้นขอให้เรื่องสุขภาพทำไมจังรูปตามเนี่ยเขาก็รูปตามร่างกายท้องข้อเข่าร้อนเหมือนกันนะครับสาธุ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 แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงตรงนี้สวยเนาะใช่วิวอลังใช่แต่มันจะเขียวๆหน่อยแดดแรงๆถ้าเป็นแบบใบไม้ผีน่าจะแบบสวยแล้วเออน่าจะใบร่วงน่าจะแบบอลังการอยู่ก็วัดเนี่ยครับอยู่ที่เมืองยานาอิสุนะยานาอิสุก็เป็นเมืองหนึ่งในจังหวัดฟุกุชิมะออกเสียงแบบญี่ปุ่นก็ฟุกุชิมะแต่ถ้าออกแบบคนไทยก็ฟุกุชิมะพอญี่ปุ่นจะออกเสียงทุกอย่างโตเกียวโอซาก้าโอซาก้าฟุกุชิมะแล้ววันนี้ครับเราจะนั่งรถกันไปที่เมืองไอสึวาคามัตสึนะครับที่นี่มีประชากรประมาณ 125,000 คนครับถือว่าเป็นเมืองใหญ่เมืองนึงของจังหวัดฟุกุชิมะเลยนะหลายๆคนนะครับอาจจะคุ้นชื่อกับเมืองนี้มาบ้างนะครับเพราะนี่เป็นเมืองที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรมซามูไรของญี่ปุ่นมากๆแต่วัฒนธรรมซามูไรของเขาเนี่ยครับก็ยังคงมีอิทธิพลต่อผู้คนในเมืองจนถึงปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีสังคมการใช้ชีวิตนะครับต้องบอกว่าเมืองไอสึคาวามัตสึเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของซามูไรในช่วงปลายศตวรรษที่19และเป็นหนึ่งในฐานที่มั่นสุดท้ายในยุคเอโดะครับหลังจากนั้นก็ถูกกองทัพรัฐบาลเมจิเนี่ยทำลายในช่วงสงครามกลางเมืองโบชินนั่นเองและเมืองนี้เราจะไปกันที่นี่ครับปราสาทซึรุกะซึ่งรู้จักกันอีกชื่อว่าปราสาทนกกระเรียนนั่นเองปัจจุบันนะครับภายในปราสาทเนี่ยจะเป็นเหมือนกับพิพิธภัณฑ์นะครับที่จะจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของปราสาทซึรุกะรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิตของซามูไรและก็โบราณวัตถุต่างๆและนอกจากนี้นะครับรอบๆปราสาทเนี่ยจะมีสวนปราสาทซึรุกะเนี่ยที่จะจัดเป็นเทศกาลชมดอกซากุระและเทศกาลเทียนทาสีของไอสุนะครับซึ่งเทียนทาสีของไอสุเนี่ยเรียกว่าเป็นหนึ่งในงานฝีมือแบบดั้งเดิมของจังหวัดฟุกุชิมะเลยและยังมีโรงน้ำชารินคาคุนะฮะที่เคยเป็นสถานที่สำหรับจัดพิธีชงชาของขุนนางในไอสุซึ่งปัจจุบันโรงน้ำชานี้นะครับเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นไปแล้วแล้วก็ที่สำคัญเลยคือโรงน้ำชานี้ครับรอดพ้นจากการโดนทำลายได้ด้วยนะครับแต่ก็มีการบูรณะซ่อมแซมให้คงอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นในปี1990นั่นเองมาถึงอีกที่นึงแล้วนะครับนี่คือปราสาทนกกระเรียนที่เมืองไอสุเนี่ยพอถึงข้างบนปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นจากประตูปราสาทก็จะเห็นแบบวิวทั้งเมืองในหน้าร้อนของญี่ปุ่นนี่ข้างบนสุดฮะก็จะเป็นจุดแบบชมวิวหมายถึงว่าแบบพาโนรามา360องศาลงมาแล้วนะครับโหเป็นไงคือข้างบนก็คือแบบไปศึกษาความรู้อะเนาะนี่เรามารอบ2นะครับแต่ว่าข้างล่างเนี่ยผมชอบข้างล่างเพราะว่าสวนมันเป็นสวนแบบสวนญี่ปุ่นอ่ะมันสวยดีชอบต้นไม้มากเลยต้นไม้เขาว่าทำไมมันถึงทำได้แบบมันโตออกมาได้เท่ขนาดเนี้ยชอบมากครับตรงนี้ก็เป็นจุดศูนย์รวมนักท่องเที่ยวครับคือตอนนี้ร้อนมากโซนก็เป็นหน้าร้อนญี่ปุ่นพี่จะบอกว่าญี่ปุ่นหน้าร้อนเนี่ยสำหรับผมมันจะไม่เหมือนไทยนะมันร้อนแห้งๆไทยมันจะร้อนชื้นมันจะมีความแบบแต่ว่ามันไม่ได้แสบผิวขนาดนั้นแต่มันอบอ้าวอ่ะอธิบายไม่ถูกอ่ะไปซื้อก่อน
ร้อนแบบนี้มันต้องหาที่นั่งก่อนค่ะร้อนๆแบบนี้มันต้องสิ่งนี้สิครับน้ำแข็งใสตานกเพนกวินและเราก็ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งครับนี่คือหมู่บ้านโออุจิจูคุเป็นหมู่บ้านที่แบบคล้ายๆชิลากาวาโกะแต่ว่าแบบเป็นมุงหลังคาเรามาผมมารอบที่4นะครับฉันรอบที่3ไม่น่าเชื่อดอกไม้บานสวยเอ้ยดอกไม้บานฮะกลับมาอีกครั้งนึงฮะเขาบอกตอนนี้อุณหภูมินอก37แต่ก็ไม่ได้ดูเออหรือแดดยังไม่มาเดี๋ยวแดดมาร้องไห้แน่นี่ฮะดอกไม้บานสุดแสนแล้วหลังคาและสถานที่ต่อไปครับเรียกได้ว่าผมมาที่นี่ประมาณรอบที่3รอบที่4ได้แล้วครับนี่คือหมู่บ้านโออุจิจุคุนะครับเป็นบ้านเรือนแบบดั้งเดิมที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยเอโดะตั้งแต่ก่อตั้งในปี1640ที่นี่ทุกคนจะเห็นนะครับว่าบ้านทั้งหมดเนี้ยเป็นบ้านโบราณดั้งเดิมมีหลังคามุงจากเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นซึ่งจะมีอยู่ประมาณ 40-50 หลังภายในหมู่บ้านนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจริงๆที่นี่ก็เหมือนกับแบบเป็นที่แวะสำหรับคนกำลังจะเดินทางไปเมืองเอโดะซึ่งเอโดะปัจจุบันก็คือโตเกียวนะฮะเพราะว่าตั้งอยู่ในส่วนหนึ่งของเส้นทางชิโมซึเกะไคโดซึ่งในอดีตครับเป็นเส้นทางยอดนิยมสำหรับเดินทางไปยังเมืองเอโดะจนกระทั่งถึงช่วงยุคเมจินะฮะซึ่งจะมีเริ่มการเปิดเส้นทางใหม่ก็ไม่ค่อยมีคนผ่านหมู่บ้านนี้กันแล้วหมู่บ้านนี้ครับก็เลยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างทรงคุณค่าของชาติในปี1981ด้วยปัจจุบันครับบ้านเรือนหลายๆหลังในนี้เราจะเห็นนะฮะว่าเขามีการปรับปรุงดูแลใหม่ซึ่งส่วนใหญ่ครับเป็นบ้านส่วนตัวทั้งนั้นนะไม่มีการปล่อยเช่าหรือปล่อยขายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ก็จะมีการเปิดเป็นร้านอาหารร้านขายของฝากรวมถึงมีบ้านพักให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาพักได้ด้วยนะครับเพื่อสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่แบบคนสมัยก่อนในช่วงฤดูใบไม้ผลินี่นะครับก็จะได้ชมดอกไม้ที่สวยมากนะครับฤดูร้อนก็จะได้ชมอากาศสดชื่นในฤดูหนาวเนี่ยก็จะขาวโพลนไปด้วยหิมะนะครับก็จะได้อีกบรรยากาศนึงครับเรียกได้ว่าเที่ยวได้ทั้งปีเลยนะหมู่บ้านนี้และภายในหมู่บ้านครับจะมีเมนูท้องถิ่นอยู่ครับซึ่งเราต้องมากินอีกแล้วครับโซบะต้นหอมยักษ์หรือว่าเนงิโซบะหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าทาคาโตะโซบะนะครับซึ่งที่หมู่บ้านโออุจิจุคุเนี่ยนะครับเขามีชื่อเสียงเรื่องเส้นโซบะทํามือครับแต่แทนที่เขาจะให้เราใช้ตะเกียบกินครับเขากลับให้เราเอาต้นหอมยักษ์เนี่ยครับใช้ในการกินโซบะแทนซึ่งผมลองนะครับมันลำบากมากนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นการกัดต้นหอมไปด้วยเลยก็ได้นะครับมันเป็นต้นหอมสายพันธุ์ที่เขาใช้เนี่ยตรงบริเวณหัวจะมีลักษณะคล้ายตะขอครับมันเลยทำให้เราสามารถใช้ตักกินได้นั่นเองใครมาที่นี่ก็ห้ามพลาดเมนูนี้ครับนี่เราจะมากินข้าวเที่ยงนะครับร้านนี้ยังไม่เคยกินนะก็เวลาเข้ามาก็กินพวกนี้กันเนาะสิ่งที่ต้องมีนะนี่คือต้นหอมยักษ์คือจริงๆมันถ้าเอามา2อันมันใช้แทนตะเกียบได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรใช่เดียวพอแล้วก็เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้เขาก็ซดกันเลยฮะไม่ไหวแล้วจากใจหิวมากนี่กินตามกิมมิคเขาก็ได้นี่ฮะตามกินตามกิมมิคก็คืออย่างนี้พรุ่งนี้ให้หมดกินตามกินเมื่อแต่ข้างทางก็เป็นร้านของเล่นของกินขนมของฝากจริงจริงไฮไลท์คือบนนู้นนะคือเดินขึ้นเขาไปแล้วก็มองกลับลงมาก็จะเห็นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านในมุมสูงอ่ะยังไม่เคยมีรูปฤดูร้อนนะครับให้ฉันขึ้นไปเหรอใช่ไม่ไปไปช่วงนี้จะสังเกตได้ว่าแบบนักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยมากๆไปไหนก็แบบเที่ยวสะดวกสบายนะเพราะหลายคนอาจจะรู้สึกว่ากังวลเอ้ยญี่ปุ่นเองเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยตัวเลขค่อนข้างสูงนะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมมองว่าอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณแต่ละคนนะเพราะผมมองว่าจริงๆมันติดเยอะทุกที่นะตอนนี้เพียงแต่ว่าญี่ปุ่นเขาค่อนข้างตรวจแบบเป็นเลขจริงเหมือนเขาไม่รู้ว่าเข้าหาไปยังไงแต่เลขเขาแบบเขาร่ายงานเป๊ะมากเพราะนั้นมันจะเยอะก็ไม่แปลกครับแต่เหมือนหลายประเทศแต่เราไปไหนก็ระวังตัวตามความเซนซิทีฟแล้วกันเพราะว่าอย่างผมเองก็เป็นมาแล้วเรียบร้อยเบลก็เป็นแล้วนะครับเผื่อใครจะมาเที่ยวเนี่ยก็ลองดูครับป้องกันได้นี่ก็ป้องกันได้นะคนญี่ปุ่นเองก็ใส่หน้ากากหมดไปฮะขึ้นข้างบนกันไม่สูงไม่สูงนิดเดียวเองเห็นป่ะแค่เซตเดียวให้พระพุทธรูปองค์นี้เป็นพยานจริงถือว่าขึ้นง่ายนะแป๊บๆถึงแล้วอะไรเงี้ยพอมาตรงนี้ฮะต้องไปตรงมุมนู้นก่อนเพราะมุมนู้นจะเห็นทั้งเมืองก็จะเป็นเส้นทางเดินป่าที่หอบเนี่ยไม่ใช่อะไรเหนื่อยครับ เหนื่อยแต่ไม่มากจริงเดินง่ายฮะคนอื่นก็เดินได้ผมว่าแต่บอกแน่หน้าหนาวเนี่ยไม่แนะนำเพราะมันลื่นขั้นมันแบบพื้นที่เหยียบมันน้อยหันกลับไปแล้วตะโกนพร้อมกันว่าวิลสัน
ถ้าเราขึ้นมาฝั่งซ้ายลงอีกฝั่งนึงนะอีกด้านนึงเนี่ยก็จะเป็นสุสานครับด้านนี้ก็จะเป็นสุสานของหมู่บ้านนะไม่รู้ว่ามีตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสุสานดูใหม่มากเลยนะก็แบบเหมือนเขาดูแลดีอะเบลพาสรุปให้แล้วว่าทางสุสานขึ้นง่ายกว่านะครับดูอ้อมกว่าหน่อยนึงแต่ว่าทางมันเป็นแบบเป็นทางลาดแล้วเมื่อกี้ตรงบันไดก็กว้างกว่าเยอะสุดยอดเบลพาสสุดยอดโอเคครับพามาดูหน้าผานะหน้าผาชื่อว่าอีกหนึ่งจุดนะครับผมมาตรงนี้2รอบแล้วแล้วก็สะพานเขาปิดไม่ให้ข้ามสักทีแต่ตอนนี้สะพานข้ามได้แล้วนะครับทุกคนอัปเดตที่นี่คือหน้าผาโทโนเฮซุรินะฮะเป็นหน้าผาที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำเป็นเวลากว่าล้านปีนะครับจนกลายเป็นหน้าผารูปร่างหน้าตาแปลกประหลาดมากกว่าหน้าผาทั่วไปนะครับจริงๆแล้วนะครับคำว่าโทโนเฮซุริเนี่ยเป็นภาษาท้องถิ่นของไอสุนะครับจะแปลว่าหน้าผาซึ่งคำว่าโทเฉยๆเนี่ยจะแปลว่าเจดีแล้วก็ลักษณะของหน้าผาจะคล้ายๆกับเจดีครับเขาก็เลยเรียกที่นี่กันว่าหน้าผาเจดีนั่นแหละซึ่งตรงบริเวณหน้าผาเนี่ยนะครับจะมีแม่น้ำโอคาวะซึ่งเป็นสะพานแขวนฟูจิมิบาชิเป็นสะพานไม้เก่าแก่แต่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะสามารถเดินข้ามได้ครั้งละ30คนแต่ผมคิดว่าที่เขาปิดเนี่ยเขาน่าจะปรับปรุงสะพานมากกว่านะเพราะตอนนี้มันดูใหม่มากคราวที่แล้วเคยมานะครับแล้วมันก็ปิดตอนนี้มันเปิดแล้วเห็นวิวนี้ด้วยสวยนี่เราจากข้างบนเนี่ยมันเดินลงมาได้นะแล้วก็มุดเข้าไปตามร่องของมันก็คือเหมือนเข้ามาใต้ร่องเขาแต่ว่ามันก็แอบชันนิดนึงนะคือถ้าใครแบบเดินไม่คล่องอะไรเงี้ยผู้ใหญ่หรือเด็กเนี่ยก็ต้องระวังนะเพราะว่าดูอันตรายเหมือนกันข้างในมีผึ้งนะแล้วก็มีคนเอาหินมาเรียงไว้เต็มไปหมดและแน่นอนครับตามสถานที่อย่างเงี้ยจะต้องมีรูปปั้นมีสารมีอะไรสักอย่างทุกที่นะเพราะว่าตามความเชื่อญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อว่าแบบทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีจิตวิญญาณมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างในอย่างตอนนี้ก็เอาเหรียญมาไหว้ไปแช่ออนเทนสาวแช่ฟรีนะฮะตรงนี้มันเป็นสถานีผมก็เคยมาแล้วเหมือนกันและนี่คือหนึ่งในสถานีรถไฟที่ผมชอบมากๆครับที่นี่สถานีรถไฟยูโนคามิออนเซ็นเป็นสถานีรถไฟเล็กๆน่ารักนะแต่ว่าไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าตัวอาคารของสถานีเนี่ยเขาใช้หลังคามุงจากแบบญี่ปุ่นโบราณครับซึ่งทำให้ที่นี่เป็นสถานีรถไฟเพียงแห่งเดียวในญี่ปุ่นที่ตัวสถานีเป็นบ้านแบบโบราณดั้งเดิมและช่วงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยนะครับรอบๆสถานีรถไฟเนี่ยจะถือว่าเป็นจุดชมซากุระที่สวยมากๆเป็นอีกหนึ่งจุดเลยครับที่ใครก็ต้องอยากมาส่วนตัวสถานีเองนะครับเขาก็มีการเตรียมพร้อมบ่อน้ำพุร้อนให้แช่ออนเซ็นเท้าได้ด้วยครับหมายความว่าระหว่างรอรถไฟเนี่ยไม่ต้องกลัวหนาวนะครับทุกคนและที่สำคัญครับมันแช่ได้ฟรีส่วนสำหรับเมืองยูโนคามิออนเซ็นเนี่ยก็เหมือนกับเมืองตากอากาศเล็กๆนะครับเป็นที่นิยมมากๆสำหรับใครที่แบบว่ากำลังมองหาเมืองที่มีแบบออนเซ็นแบบธรรมชาติยูโนคามิออนเซ็นอ่ะถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีมากๆและผมเองเนี่ยก็อยากมานอนสักครั้งหนึ่งครับลองเกียร์แน่ตอนแรกจำได้เลยต้องลงเลยทีเดียวไฟเขาแบบลายน่ารักมากเป็นลายแบบวัวตัวแดงใช่ไหมแล้วก็อีกลายนึงเป็นลายแมวสถานีนี้เป็นสถานีที่แช่ฟรีมันฟินนะหมายถึงว่าแค่เท้าอ่ะแช่มันยังฟินเลยกลับโรงแรมครับประมาณ2ชั่วโมงครับกลับโรงแรมเดิมที่ฟุกุชิมะนะฮะเดี๋ยวจะไปหาข้าวอะไรกินกันใช่วันนี้เขาฟรีไทม์ทูอีกลับมาถึงในเมืองแล้วนะครับตรงโรงแรมแล้วก็มื้อเย็นเนี่ยเขาจะให้กินตามอัธยาศัยซึ่งจริงๆผมว่ามันก็ดีนะเพราะว่าเวลาทัวร์ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาจะทำประมาณเนี้ยมันจะทำให้ราคาของทัวร์เนี่ย1คือถูกลงด้วย2คือบางทีเราก็สามารถได้ไปเดินเล่นในเมืองบ้างแล้วก็ได้ไปเลือกของที่แบบอยากกินเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งบรรยากาศเริ่มมีแสงสีแล้วตอนแรกมืดตึ๊บๆอยู่จริงบรรยากาศแบบเงียบมากนะจริงๆตรงนี้เหมือนแบบโซนแบบถนนคนเดินแล้วแต่แบบร้านไม่เปิดเมืองท่องเที่ยวเนี่ยแหละฟุกุชิมะแต่ก็ไม่ได้สำหรับคนไทยก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าคนมาเที่ยวเยอะนะนี่เขามีซอยแบบว่าเป็นซอยที่แบบเป็นร้านอาหารเฮ้ยมีภาษาไทยเนี่ยอุ้ยภาษาไทยมาตกใจเลยร้านอาหารไทยต้มตำไทยใช่เข้ามางงๆก็เป็นอิซากายะแหละดูทรงแล้วดูดีดูดี
เรียบร้อยฮะสั่งอาหารครับเวลามาโดยเฉพาะแบบจังหวัดที่ไม่ใช่วัดจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่ซัปโปโรโตเกียวโอซาก้าส่วนใหญ่เวลาเข้าร้านเนี่ยก็จะไม่มีภาษาอังกฤษเลยนะครับแล้วก็จะสื่อสารกันแบบมีการเดานิดนึงครับอย่างเมนูก็จะมาแบบนี้เนี่ยแต่สนุกดีครับเบลบอกมาดูครับได้อย่างที่อยากกินหรือไม่แต่อันนึงที่ผมสั่งได้แน่นอน 100% คือเบียร์เราสั่งหมึกย่างครับได้หมึกย่างเป็นไง Google Translate ไม่ได้ของธรรมดาเฮ้ยดูอร่อยโอเคครับก็เป็นเช้าวันใหม่อันสดใสครับเราจะไปกับทัวร์ต่อนะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าวิดีโอนี้ก็ทำมาเป็นแนวทางสำหรับคนที่ชอบประเทศญี่ปุ่นจริงๆนะครับแล้วก็อยากจะเดินทางในช่วงนี้นะก็จริงๆอย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้ก็จะเปิดเฉพาะการเข้าแบบกรุ๊ปทัวร์เท่านั้นนะครับเงื่อนไขก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ยากเกินไปสำหรับคนที่อยากมาประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเตรียมเอกสารทุกอย่างนะครับให้ทางบริษัททัวร์อย่างของผมเนี่ยมากับไทยเที่ยวนอก TTN นะครับก็จะการทุกอย่างหมดปุ๊บรอเอกสารมาทำล่วงหน้าประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็เดินทางได้เลยนะตอนตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยก็อาจจะมีขั้นตอนเพิ่มแต่เร็วนะเร็วกว่าที่ผมคิดไว้เยอะตอนแรกคิดว่าจะแบบวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาจริงๆตอนเนี้ยมันโฟลว์มากนะครับคืออาจจะเคยดูวิดีโอท่านอื่นแล้วอาจจะดูแบบกว่าจะได้เข้าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผมมาเองจริงอ่ะมันง่ายขึ้นกว่าที่คิดนะฮะแล้วข้อดีอย่างนึงเลยครับของการมาช่วงนี้ครับที่ไม่สามารถหาได้จากช่วงไหนเลยคือมันไม่มีนักท่องเที่ยวเลยครับนักท่องเที่ยวก็คือกลุ่มที่เรามาแค่นั้นเลยแล้วที่เหลือมันแทบจะเป็นของเรานะฮะมันเป็นอีกรสชาตินึงนะครับถ้าใครอยากมาเที่ยวญี่ปุ่นตอนนี้เนาะเชื่อว่าหลายๆคนก็ชอบแล้วก็รักประเทศนี้อยู่แล้วนะฮะใครสนใจนะครับไปติดต่อทางเว็บไซต์ของTTN ได้ครับไทยเที่ยวนอกนะเขาจะมีเที่ยวญี่ปุ่นซึ่งเขาไม่ได้ขายเองนะครับก็ไปดูตามเอเจนต์ที่เขาเอาทัวร์เนี้ยมาขายตามที่ท่านสะดวกได้เลยสามารถเข้าไปดูเข้าไปซื้อได้เลยนะฮะก็เราก็ขอให้ทุกอย่างกลับสู่สภาวะปกติโดยรวดเร็ววันนี้ผมไปก่อนครับเดี๋ยวจะไปเที่ยวต่อไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เราด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับ